ว่าแม่ตาหนามว่าบนบุตรจักกิโลอะไรไงว่าสิบว่าสิบยี่สิบบ่สิบห้าสิบหกไฟกับบ่มีน้ำกับบ่มีพัดลมกับบ่มีไม่มีญาติหรอไม่มีคนให้ช่วยหรออะไรแบบนี้เขาบอกว่าต่างคนต่างทำงานหากินครอบครัวของใครประมาณเขาก็เลยไม่ซีเรียสเขาก็เลยต้องพยายามแต่เขาพยายามดิ้นรนด้วยตัวยายพึ่งนาว่าแม่ตาหนามว่าบนบุตรจักกิโลอะไรไงว่าสิบว่าสิบยี่สิบบ่สิบห้าสิบหกเอาเข็นไปไงเข็นไปไปจอดไฟกับบ่มีน้ำกับบ่มีพัดลมกับบ่มีหลังคากับบ่มีพักคันมาอยู่ได้จังใดพอเห็นล่ะก็กระน้ำตาสิไหลสะอื้นสะอื้นเลยว่าประมาณข่อยยากข่อยลำบากแหละตาเจ้ายังลำบากก็ข่อยอีกอยู่กลับก่อนเด้อตาเด้อเดี๋ยวจังไหนก็สิติดต่อมาใหม่แล้วแต่เพิ่นสิเห็นใจเนาะบาดนี้เนาะมาเยี่ยมหลานมาเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลก็เลยว่าเออน้ำตารอก่อนนะเดี๋ยวหนูมีคิวต้องตามอยู่เดี๋ยวหนูตามให้อะไรประมาณเขามากันกี่คนนะคะแล้วเขามายังไงมาสองคนมียายนั่งอยู่บนรถเข็นล้อเข็นเขาเรียกรถเข็นหรือล้อเข็นลูกรถเข็นค่ะรถเข็นเนาะค่ะมาสองคนตาเป็นคนเข็นยายเป็นคนนั่งเราก็เลยบอกให้ยายเข้ามารอในร่มบอลแต่ยายก็ไม่ยอมลุกตรงนั้นรออยู่ตรงนั้นแหละจนเราทำเสร็จก็เลยยื่นให้ก็เลยบอกว่าตามาจากไหนนะตาบอกว่ามาจากมอบนฮะมอบนตาเดินมาเหรอหรือว่านั่งรถมาเดินมาวิ่งแม่นภาษาไกลอยู่เด้ตาก็เดินมาคุณตาประมาณกี่กิโลคะประมาณตาบอกว่า15-16แต่ทางนี้คิดว่าน่าจะเป็น20โลแต่ก่อนที่จะไปหาตาเนี่ยก็ได้ซักแต่ว่าเออตานอนไหนกินข้าวยังไงตาก็ให้มาเอาข้าวมาเอาของกินที่ร้านหนูนะถ้าตายังไม่กลับตาก็แวะเวียนมาเอากับข้าวไปกินอยู่แต่ตาก็ไม่ค่อยกล้ามาเอาหรอกเพราะว่าดูแกเกรงใจแต่ที่เห็นในคลิปอ่ะคือคุณตาเขาดูไม่หมายถึงว่าไม่ได้ดูเศร้าไม่ได้ดูท้อเลยเนาะใช่ไหมคะเขาบอกว่าในส่วนของครอบครัวใครครอบครัวมันจะต้องดิ้นรนคือจะไม่ไปแสดงขอใครหรือว่าให้ใครเขาช่วยอะไรประมาณนี้ตาไม่มีญาติหรอไม่มีคนให้ช่วยหรออะไรประมาณนี้เขาบอกว่าต่างคนต่างทำงานหากินครอบครัวของใครประมาณเขาก็เลยไม่ซีเรียสเขาก็เลยต้องพยายามแต่เขาพยายามดิ้นรนด้วยตัวเองแต่พอไปถามเรื่อยๆแล้วก็สงสารก็เลยบอกเขาให้มาเอาข้าวไปกินก่อนจะกลับให้มาเอาข้าวขอที่เดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากตาก็ไม่ค่อยรอเอาอะไรแต่จะรีบกลับบ้านด้วยไม่งอมืองอเท้าปกติหรือยังไงคือแบบไม่อยากให้ใครเข้ามาคือรู้ว่าทุกคนก็ลำบากเพราะว่าทางนี้ก็คิดว่าตัวเองลำบากนะที่มองเห็นทางแล้วก็ลำบากกว่าเราอีกอย่างเราจะไปโน่นไปนี่ไม่มีรถเราก็ยังไม่ไปแต่นี้เขาบอกว่าเขาเข็นมาเพราะว่าต้องการมาเยี่ยมหลานแล้วก็ต้องมันจะมีค่าหมอเพราะว่าหลานจะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ